พิจิตรนั้นเปิดตลาดน้ำบางคลานริมแม่น้ำจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดพิจิตรกระตุ้นเศรษฐกิจหมู่บ้านชุมชนและท้องถิ่นแล้วก็ให้เข้าไปสักการะหลวงพ่อเงินที่วัดบางคลานได้ด้วยค่ะที่ตลาดน้ำบางคลานริมแม่น้ำพิจิตรหน้าวัดบางคลานตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะคะนายพยนต์อัศวพิชยนต์ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้นำหัวหน้าส่วนราชการและก็ผู้ประกอบการรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยเปิดตลาดน้ำบางคลานริมแม่น้ำพิจิตรขานรับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เป็นจุดเช็คอินของจังหวัดพิจิตรนะคะเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจภายในชุมชนหมู่บ้านแล้วก็ท้องถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมากราบไหว้หลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรพระเกจิชื่อดังของประเทศไทยค่ะตลาดน้ำบางคลานริมแม่น้ำพิจิตรหน้าวัดบางคลานนะครับจัดตั้งขึ้นให้ประชาชนมีอาชีพและสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตในพื้นที่รวมถึงเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอำเภอบางคลานภายในตลาดยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรสินค้าวิสาหกิจชุมชนเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องนุ่งห่มผลิตภัณฑ์แปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรสินค้าทำมือรวมทั้งมีการนำสินค้าขึ้นชื่อของชุมชนมาจำหน่ายเป็นจำนวนมากโดยเปิดตลาดทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่บริเวณริมแม่น้ำพิจิตรหน้าวัดบางคลานตำบลบางคลานอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนั่นเองครับ